ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เฝ้าณพระตำหนักจักรีบงกตจังหวัดปทุมธานีวันนี้เวลา 14:25 น.ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จออกณพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีพระราชทานพระวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายดิษฐาโหตรกิจเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในฐานะผู้แทนศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือและศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนท์เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เฝ้าโอกาสนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ถวายรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติหน้าที่และมาตรการต่างๆของคณะศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังควัตวรคัตติยราชนารีทรงมีพระดำรัสชื่นชมการทำงานของรัฐบาลตลอดจนพระราชทานกำลังใจในการปฏิบัติงานของศูนย์และทรงแสดงความห่วงใยการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละเพื่อร่วมกันช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างน่าชื่นชมโดยพระราชทานความมั่นใจว่าสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พร้อมให้ความร่วมมือตลอดเวลาเท่าที่ได้ยินเสียงคนพูดนี่ก็ชมรัฐบาลไทยนะว่าทำได้ดีมากเลยค่ะก็ขอให้ทำได้ดีตลอดไปถ้าสมมติว่าหนูช่วยได้ก็ต้องช่วยแต่การวิจัยไวรัสมันเป็นไวรัสจะต้องใช้แล็บที่เรียกว่า P3 แล็บตอนนี้ของเรามีแค่ P2 ทั้งหมดเมืองไทยเนี่ยไม่มี P3 เลยแต่ P3 แล็บเนี่ยมันแพงมากเราต้องใช้ชุดแบบชุดอวกาศแล้วก็จะเข้าไปก็จะมีน้ำฆ่าเชื้อต้องลุยเข้าไปอีกลำบากหนูเคยเข้าไปแล้วเพราะว่าไปดูงานต่างประเทศโดยที่ผ่านมาศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังควัตวรคัตติยราชนารีได้พระราชทานความช่วยเหลือด้านการแพทย์โดยทรงตระหนักถึงสุขอนามัยของประชาชนเป็นสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหาเครื่องช่วยหายใจพระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆจำนวน5เครื่องพร้อมทั้งสำรองไว้ณโรงพยาบาลจุฬาภรณ์อีก5เครื่องเพื่อให้โรงพยาบาลต่างๆในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสามารถขอความอนุเคราะห์และนำไปใช้ในกรณีที่เครื่องมือไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังควัตวรคัตติยราชนารีได้ทรงมีพระดำริในการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตั้งแต่เมื่อครั้งที่เกิดโรคซาร์ระบาดเมื่อพุทธศักราช2546และเมื่อถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในครั้งนี้ปลดให้โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พัฒนาสูตรเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่ได้มาตรฐานควบคุมคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นและเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยและญาติณโรงพยาบาลจุฬาภรณ์อีกทั้งได้พระราชทานเจลแอลกอฮอล์ล้างมือจำนวน 20,000 ขวดแก่โรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆในประเทศเพื่อสุขอนามัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อีกด้วย